สวัสดีค่ะพาร์ทที่2ของการลงเงาง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของเสื้อผ้านะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะคะในส่วนเสื้อผ้าลัดรูปของผู้หญิงนะคะใต้หน้าอกที่นูนออกมานะคะเราก็จะลงเงาข้างล่างค่ะรวมถึงหน้าอกส่วนกลางนะคะช่วงตรงกลางร่องอกค่ะตรงนั้นก็จะไม่ได้นูนใช่ไหมคะแล้วก็ลงเงาส่วนนั้นด้วยนะคะต่อมานะคะวิธีการลงรอยยับเสื้อง่ายๆนะคะวิธีการจะเหมือนกับการลงเงาตรงไหปลาร้าค่ะเช่นมีรอยยับ1เส้นนะคะบนรอยยับเส้นนั้นเราก็จะลงเงาค่ะและในจุดซอกหลืบของเสื้อผ้านะคะเราก็ลงเงาไปเลยค่ะและในส่วนที่มีวัตถุอยู่บนเสื้อผ้านะคะอย่างนี้ก็จะเป็นโบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใต้นั้นก็ให้ลงเงาด้วยค่ะใต้วัตถุค่ะการลงเงาเสื้อสีขาวด้วยสีเทาบางๆนะคะต้องระวังอย่าลงเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าลงเยอะเกินไปเนี่ยเสื้อเราจะกลายเป็นสีเทาแทนค่ะชุดนี้นะคะเราจะกำหนดให้แสงเข้าทางขวาแล้วก็เงาตกกระทบที่ทางซ้ายค่ะเราเลยลงเงาด้านซ้ายมากกว่าลงเงาด้านขวาค่ะถ้าเรากำหนดทิศทางของแสงและเงาอย่างชัดเจนนะคะก็จะลงเงาได้ง่ายขึ้นค่ะในด้านที่แสงเข้านะคะส่วนของกระโปรงด้านบนนะคะเราจะลงเงาเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีเงาของเสื้ออยู่ข้างบนค่ะและกีบกระโปรงในส่วนที่ไม่โดนแสงนะคะเราก็จะลงเงาด้วยค่ะค่ะสำหรับการลงเงาง่ายๆพาร์ท2ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะพาร์ทต่อไปจะเป็นพาร์ทเก็บตกของพาร์ทแรกกับพาร์ทที่2นะคะเป็นแบบพวกทริคเล็กทริคน้อยค่ะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะคะ